แบงค์50ที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นั้นนะครับทำออกมาหลายแบบแต่คุณรู้ไหมครับว่าแบบนี้นะครับนะถ้าสังเกตดีๆนะครับมีจุดที่น่าสนใจนิดเดียวแค่นั้นเองมูลค่าพุ่งขึ้นสูงหลายเท่ากันเลยทีเดียวครับสวัสดี FC ของร้านปานันท์ที่รักทุกท่านนะครับผมปุรพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันท์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์50ที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับนั่นคือแบงค์ที่ระลึกที่เรามักจะเรียกกันว่าแบงค์50จัมโบ้หรือว่านะครับถ้าเรียกเป็นทางการก็คือเป็นที่ระลึกพระบรมราชาภิเษกสมรสนั่นเองครับสำหรับแบงค์รุ่นนี้นะครับทำออกมาเมื่อปีพ.ศ.2543ถ้าคุณนะไปแลกมาในราคาไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยผมบอกแล้วว่ายังไงนะคุณก็คุ้มแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสังเกตจุดนี้นะครับมันจะยิ่งกว่าคุ้มเกินคุ้มอีกครับอย่าลืมกดติดตามช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับมีขนาดยาวถึง20เซนติเมตรเลยทีเดียวครับและมีความกว้างถึง12เซนติเมตรกำหนดออกใช้เมื่อเดือนเมษายนปี2543ซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีอายุถึง23ปีแล้วมีจำนวนการผลิตมากถึง 9,999,999 ฉบับพูดง่ายๆนะครับก็คืออีก1ฉบับก็จะครบ1ล้านนั่นเองครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับส่วนมากคนมักจะนำไปทำของชำร่วยในงานมงคลก็อย่างเช่นงานแต่งนั่นเองครับลายน้ำธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นลายน้ำคู่ของรัชกาลที่9และพระราชินีพินพระพักเบื้องขวาและจุดเด่นของธนบัตรรุ่นนี้นะครับคือมีภาพฮาโรแกรมตรงมุมขวาบนครับถ้าเราจับธนบัตรพลิกไปพลิกมานะครับภาพฮาโรแกรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับปัจจุบันธนบัตรรุ่นนี้นะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับราคาเล่นกันอยู่ราวๆประมาณ700ถึง 1,300 บาทแต่ก่อนนะครับราคาเคยพุ่งไปสูงถึง 3,500 บาทกันเลยทีเดียวครับสำหรับสภาพที่ผ่านการใช้มานั้นนะครับรักษาไม่ดีนะครับสภาพไม่สวยนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ200ถึง500บาทแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีคนช่างสังเกตได้ค้นพบธนบัตรที่มีความแปลกและก็ได้นำเข้าที่ประมูลนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2564ความแปลกของธนบัตรรุ่นนี้คือภาพฮาโรแกรมที่หายไปนั่นเองครับภาพฮาโลแกรมจุดนี้นะครับหายไปซึ่งราคาต้องบอกเลยว่านะครับราคาเริ่มต้นนั้นครับเริ่มต้นกันที่ 5,000 บาทครับและแล้วก็จบประมูลไปด้วยราคาถึง 9,200 บาทเลยทีเดียวครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตจุดนี้นะครับหากใครมีธนบัตรแบบนี้แล้วไม่มีภาพฮาโลแกรมนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางแต่สำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับฝากเตือนกันไปนะครับมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นร้านปานันท์นะครับแอบอ้างเป็นผมด้วยนะเอาภาพของเราไปแล้วจากนั้นก็ไปทำกลุ่มไลน์หลอกลวงก็มีนะฮะตอนนี้นะครับเป็นปัญหาใหญ่มากๆของวงการสะสมครับเมื่อมันเอาภาพไปปุ๊บนะครับก็ไปหลอกให้ทำใบรับรองใบประกันบางคนอยากได้ราคาแพงๆก็หลงเชื่อนะโอนค่าใบรับรองใบประกันไปนะครับก็นะน่าเสียดายจริงๆนะฮะที่ต้องโอนเงินไปแล้วไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็หลายคนก็กลายเป็นว่านะครับนะฮะพอโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วนะครับก็กลายเป็นว่านะทักมาหาเรามาด่าเราว่าเราโกงนะครับซึ่งผมเตือนหลายครั้งแล้วให้ระวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะขายของให้ร้านปานันท์นะครับต้องติดต่อหาเราโดยตรงครับไม่มีใบรับรองครับสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางไว้จะเป็นทาง Facebook ปานันท์ LINE @ปานันท์888โทรศัพท์054-067-303ร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรและของสะสมต่างๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามกด Subscribe เราด้วยนะครับ